เผยคะแนน ASUS ROG Phone 3บน OneTuTu แรงเกิน 640,000 คะแนนฉายชิปตัวท็อป Snapdragon 865พร้อมจอ Refresh Rate สูงถึง 144Hz และ RAM 16GB สวัสดีครับผมทีม IT ฟ้านะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ผมมีโค้ดส่วนลดของ Lazada มาแจกนะครับสำหรับแฟนๆช่อง IT ฟ้า40คนแรกเท่านั้นนะครับกับ Big Sale Mid Year ของ Lazada นั่นเองครับสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันที่18ถึง19มิถุนายนครับที่ Lazada เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ600บาทขึ้นไปครับลดไปเลยครับ60บาทเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับเผยคะแนน ASUS ROG Phone 3บน OneTuTu แรงเกิน 640,000 คะแนนฉายชิปตัวท็อป Snapdragon 865พร้อมจอ Refresh Rate สูงถึง 144Hz และ RAM 16GB ล่าสุดได้มีผลคะแนนทดสอบแอปพลิเคชันอย่าง AnTuTu ของสมาร์ทโฟนรุ่น ASUS ROG Phone 3ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟน ASUS ที่มีเลขผ่านโมเดลว่า ASUS Underscore i003D หรือ ASUS ROG Phone 3ได้ไปปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล AnTuTu จึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนมาด้วยครับคือใช้ชิปประมวลผลตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865ให้แรมมาแบบ LPDDR5 ถึง 16GB และรอมเป็นแบบ UFS 3.0 ความจุ 512GB ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น ROG Phone 3ทำคะแนนทดสอบบน AnTuTu ได้ทั้งหมดสูงถึง 646,310 คะแนนเลยครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 865รุ่นอื่นๆที่ทำคะแนนได้ประมาณ 570,000 ถึง 590,000 คะแนนครับโดยอ้างอิงคะแนนจาก AnTuTu Ranking จึงมีความเป็นไปได้ว่า ASUS ROG Phone 3มีการโอเวอร์คล็อกความเร็วของ CPU เพื่อช่วยให้ผลคะแนนสูงขึ้นนั่นเองครับส่วนสเปคอื่นของ ROG Phone 3มีข้อมูลว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 6.59 นิ้วมีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz หรือ 144Hz และแบตเตอรี่ความจุถึง 6,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวครับคาดว่าทาง ASUS จะมีการเปิดตัว ROG Phone 3เร็วๆนี้ครับเพราะได้ผ่านการรับรองจากทางทีน่าซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนวันจำหน่ายจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ